ที่โกหมูตุ๋นน้ำแดงดูดูพี่น้องดูไอ้ยานุ่มหอมน่ากินอย่างแรงนี่วันนี้พี่บังมาบอกสูตรที่โกหมูตุ๋นน้ำแดงสูตรนี้หมูจะมีความนุ่มเนื้อหอมรสชาติอร่อยกลมกล่อมมาดูการเตรียมส่วนผสมเบื้องต้นอันดับแรกก็เป็นรากผักชี3รากกระเทียมจีน7กลีบแล้วก็พริกไทยดำ1ช้อนก็ส่วนผสมหมูกราเกอร์มาตั้มรากผักชีกระเทียมพริกไทยนี่ก็ตั้มส่วนผสมเมนูนี้ต้องตำสามเกลือให้ละเอียดนะพี่น้องทีนี้มาดูที่โครงที่พี่บ่าวใช้ของพี่บ่าวจะหั่นสองร่องที่โครงก็ได้ชิ้นแบบนี้ปริมาณของที่โครงที่พี่บ่าวใช้วันนี้ก็คือ2กิโลส่วนผสมไม่ใช้สามเกลือนะตำไว้เรียบร้อยแล้วออกมาน้ำตาลมะพร้าวใส่ไป2ช้อนแบบนี้ซอสมะเขือเทศใส่ไปเลยสัก12ช้อนซอสเด็ดหอม4ช้อนซีอิ๊วขาวใส่ไป3ช้อนน้ำมันงาใส่ไป1ช้อนปรุงรสตามชอบทีนี้ก็คนส่วนผสมนี้เข้ากันละแค่นี้เป็นอันว่าใช้ได้มาถึงขั้นตอนการปรุงใส่น้ำมันลงไป3ช้อนไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนจัดนะกองสามเกลือลงไปผัดก่อนเลยผัดสามเกลือพอหอมแบบนี้เอาที่กองหมูลงผัดต้องการให้พอหนังตึงๆแล้วก็สีแดงๆเปลี่ยนสีไปทีนี้ก็เอาน้ำล้างทุกใส่ลงไปก่อนเลยแล้วก็ใส่น้ำเปล่าไปให้ท่วมเลย1ลิตรพอดีทีนี้ก็เปิดไฟแรงขึ้นมาให้น้ำเดือดตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะพี่น้องไอที่เป็นควงๆแบบนี้ก็ไม่ต้องดักองนะเพราะมันมีส่วนผสมของสามเกลือลอยอยู่ปรับลงมาเป็นไฟอ่อนแล้วก็ตุ๋นแบบนี้ไป30นาทีแล้วค่อยมาใส่ซอสตอนนี้ก็ต้มด้วยไฟอ่อนไปครบ30นาทีสังเกตดูกระดูกก็เริ่มร่นๆแบบนี้ก็ทอดที่ผสมไว้ใส่ลงไปเลยพี่บ่าวก็จะตุ๋นแบบนี้ไปก่อน30นาทีแล้วก็ใส่น้ำตาลนะถ้าใส่ตอนนี้เนี่ยมันจะมารัดทำให้ซี่โครงหมูของเราเนี่ยเปื่อยช้าหลังจากที่ใส่น้ำซอสพี่บ่าวก็ตุ๋นมาอีก30นาทีกระดูกเริ่มร่นชัดเจนทีนี้ก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยน้ำตาล2ช้อนเปิดขึ้นมาดูน้ำเริ่มข้นเลยนะพี่น้องแบบนี้เราก็ต้องระวังแล้วเพราะว่าเดี๋ยวด้านล่างเนี่ยมันจะไหม้นะก็ต้องคอยมาคนแบบนี้ทีนี้ก็ลองชิมดูส่วนผสมที่พี่เบาเคยเนี่ยแบบว่าลงตัวพอดีพี่น้องก็ได้น้ำพอคลุกคลิกแบบนี้ดูพี่น้องกระดูกก็ร่นไปแบบนี้พอเปื่อยแล้วนะพี่น้องกระดูกหลุดไปเลยสุกนุ่มดีแล้วดูหน้าตาดูความเข้มข้นย่อสุดยอดพี่น้องสีสันความน่ากินนะนี่พี่บ่าวฉีกอันนี้ให้ดูปุ๊บก็ไปย่อเนื้อดูนี่ว่านุ่มกระดูกหลุดของแท้ปุ๊บก็ไป1ชั่วโมงครึ่งเชื่อพี่บอกจัดไปคำย่อยนี้ซี่โครงหมูเนี่ยมีความนุ่มและมีความหอมของเนื้อของซี่โครงรสชาติออกเค็มนำแล้วก็ตามด้วยหวานที่สำคัญคือว่ามีกลิ่นหอมของซอสมะเขือเทศที่เราใส่ลงไปทำให้เมนูนี้ไอ้ย่าพี่น้องมันแบบอร่อยมากใครชอบซี่โครงหมูหรือว่าเมนูอบนะนุ่มๆแบบนี้พี่บอกบอกเลยว่าต้องลองเมนูนี้และพบกับเมนูอื่นของพี่บอกแล้วอีกขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง